สนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์กบปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับผมต้อชาชายแก้วสว่างครับกับรายการโซฟาสีแดงครับเป็นรายการดีๆมีสาระให้ความรู้ความบันเทิงการท่องเที่ยวและพาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวันนี้ทางรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหอยหลอดที่มันตัวยาวๆมันอยู่ในหลอดนะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลนะครับเราตัวผมเองเนี่ยไม่รู้นะฮะความเป็นอยู่ชีวิตของมันเป็นยังไงมันอาศัยอะไรอยู่ตรงไหนผมไม่เคยรู้จักผมก็ได้แต่ทานอย่างเดียวว่าผัดชาหอยหลอดอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยคราวนี้เมื่อผมรู้แล้วล่ะโจทย์ของผมเนี่ยจะต้องไปจับหอยหลอดก็เลยทำให้ผมเนี่ยทำการบ้านว่าการจับหอยหลอดมันจับยังไงวิธียังไงโดยการอ่านหนังสือใน Google ก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไปลงวิธีทำการปฏิบัติด้วยตัวเองท่านผู้ชมฮะไม่ง่ายเลยบอกได้เลยว่าไม่ง่ายถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมต้อชาติชายแก้วสว่างครับคุณแม่ซึ่งวันนี้ทางรายการได้พาท่านผู้ชมมาที่ดอนหอยหลอดนะครับมาชมวิธีการจับหอยหลอดนะฮะว่าเขามีวิธีจับกันอย่างไรงั้นตามผมมาเลยครับนี่คือท่าเรือท่าเรือที่จะต้องลงเรือถูกป่ะค่ะอันนี้ลงเรือมีประจำเลยป่ะน้องมีครับมีประจำครับมีทุกวันหรอมีทุกวันเลยหรอถ้าลงเรือสมมติผู้โดยสารมาลงเรือเนี่ยไปส่งเนี่ย10บาทต่อคนใช่ครับแล้วก็กลับ10บาทครับรอรับเขากี่นาทีก็แล้วแต่ครับอ๋อแต่ต้องดูคนว่าคนเยอะขนาดไหนใช่ไหมแล้วพอเยอะๆแล้วก็ออกไปทีใช่ไหมมีช่วงไหนอ่ะก็เนี่ยจะเป็นช่วงน้ำลงใหม่ๆไงครับจะมีลงชาวบ้านถ้าช่วงหน้าฝนก็ไม่มีไม่มีครับหน้าฝนจะแห้งกลางคืนครับนี่พาไปอันนี้ท่านผู้ชมฮะเราเหมาเรือไปลงเลยตรงนู้นเลยฮะเท่าไหร่400บาทชั่วโมงอาจจะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอ่ะเราแม่ลงเลยครับเดี๋ยวเราตามมาโผล่แล้วอ๋อเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มีอ่ะโผล่แล้วโอ้ยแม่ยมเฮ้ยเราต้องรู้สิเราก็มาแยกเอาเนี้ยป้ารู้ได้ยังไงผมดูไม่ออกเนี่ยพอกระแทกเขาเดี๋ยวก็เปิดเนี่ยนะเหรอพอกระแทกมันจะออกแล้วปุ๊บมาตัวเล็กตัวเล็กไม่เอาปล่อยให้มันโตอ๋อเดี๋ยวมันไปโลของมันกระแทกแล้วมันจะเปิดแบบอย่างเงี้ยรูเล็กๆนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเปิดรูมาแล้วเนี่ยเล็กๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องกระแทกครับมันจะเปิดอ๋อต้องกระแทกถึงจะเปิดใช่ไม่กระแทกไม่เปิดอืม
ท่านผู้ชมไม่โผล่เลยจิ้มยังไงก็ไม่โผล่เพราะไม่รู้ว่าใช่รูมันหรือเปล่านะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะเขาทำมากันมานานแล้วเขามีวิธีจับนะฮะวิธีหยอดปูนนะฮะว่ารู้แน่ว่าตรงนี้มีปูไอ้มีหอยหลอดตัวเล็กตัวใหญ่เขารู้ทันทีเลยฮะฉะนั้นเวลาเขาหยอดมาเขามั่นใจแน่ว่าตรงนี้มีแน่นอนอย่างเราเนี่ยเราพยายามจิ้มเข้าไปแล้วดูหาไม่เจอเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราก็หยอดเมื่อกี้ผมหยอดไปประมาณสัก10นาทีเจอตัวนึงแต่ตัวเล็กนะดูต่อ Slow that down You know I got you right ผมว่ามันเป็นกิจกรรมอย่างนึงเนาะทำให้เราเพลิดเพลินเนาะได้ความรู้ด้วยนะได้ความรู้ด้วยว่าหอยหลอดเป็นยังไงโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนี่พี่ๆน้องๆที่เขามาจากพิษณุโลกนี่ก็คือส่วนหนึ่งเขาก็มาหาความรู้ได้ความรู้จากตรงนี้เหมือนกันนี่คือวิถีชาวบ้านจริงก่อนสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano and Spa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN2 Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะเรื่องจริงชีวิตของลิชาหรืออ้ำที่ไม่ควรต้องเกิดขึ้นอ้ำสาวสวยใบหน้าขาวใสไร้ริ้วรอยเธอเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้ความสุขของอ้ําก็ต้องจบลงเธอเป็นสิวอักเสบผู้คนรอบข้างต่างรังเกียจแม่ค้าในตลาดยังต่อว่าไก่อันนี้โลเท่าไหร่คะอีไม่ขายไปซื้อที่อะไรบ้างรอดเชื้อโรคมาติดหรือเปล่าไปความจริงที่ยากจะทำใจให้ยอมรับได้ความอับอายที่ทำให้อ้ําต้องสิ้นหวังแม้เพื่อนในมหาวิทยาลัยยังรังเกียจกระทั่งแฟนตัวเองก็บอกเลิกความกดดันต่างๆที่ถาโถมรุมเร้าเข้ามาทำให้อ้ําไม่มีหนทางหากทางที่เลือกจะทำให้อ้ําหนีจากความจริงได้อ้ําอ้ําทำไมทำอย่างนั้นลูกความจริงก็คือสิวรักษาหายได้หากวันนั้นอ้ําได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกต้องตามอย.กำหนดเรื่องจริงชีวิตของอ้ําก็คงไม่เกิดขึ้นดีฮักเกอร์เป็นเจลต้านสิวที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณห่างไกลจากสิวค่ะอยากสวยหน้าใสแบบลิชาต้องใช้ดีฮักเกอร์สิคะท่านผู้ชมเป็นไงเชื่อไหมผมเก็บได้ตัวเดียวมันคืออันแรกก่อนต้องรู้วิธีก่อนว่าเขาเรียกฟองอากาศอะที่มันผุดขึ้นมาจากในทรายอะในทรายเขาเรียกว่ากึ่งน้ำกึ่งทรายอะที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าตรงนั้นอะมีหอยหลอดอยู่แต่เราเนี่ยไม่รู้นั่นคือหอยหลอดเขาใช้เท้าดันหรือมีจิกๆไว้เนี่ยเขารู้ตรงนั้นมีหอยหลอดแล้วเขารู้ด้วยว่ามีตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่ตัวเล็กผมก็เลยงงว่าทำไมถึงรู้อ่ะเขาบอกเขาดูจากการผุดฟองอากาศว่ามันใหญ่หรือมันเล็ก
แล้วเอาเท้าจิ้มหรือเอามือจิ้มเข้าไปเนี่ยจะรู้ทันทีแล้วมันจะมีแกนแข็งแต่เราพยายามจิ้มหลายครั้งหลายครั้งนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้ผมกล้าพูดได้นะว่ามันเป็นภูมิปัญญาเขาทำกันประจำแล้วเขารู้ว่าลักษณะไหนคือตัวใหญ่ตัวเล็กเราไปทำครั้งแรกเราไม่รู้หรอกฮะว่าตัวใหญ่ตัวแล้วโทษนะฮะได้แค่ตัวเดียวยากโทษนะยากประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะกว่าจะได้กระติกเล็กๆอันนึงอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่กว่าจะได้เงินนะสัก50บาทสัก100นึงเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องไปตากแดดตากโอ้โหแบบจนมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะมันกินยากงี้ไปยุ่งกับมันทำไมปล่อยมันอยู่ธรรมชาติเถอะแต่ก็อีกท่านผู้ชมเมื่อเอามาทำแล้วมันอร่อยจริงๆฉะนั้นผมว่านะเราไปเดินเที่ยวในตลาดดีกว่าว่านะมีขายอยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วเขาจะเอาไปทำยังไงดีไหมครับไปเลยครับนี่ก็คือเมื่อเราจับไปดูพิธีการจับหอยเสร็จใช่ไหมแม่เราก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆตลาดข้างทางใช่ไหมมีขายอาหารทะเลแต่เป็นส่วนมากจะเป็นอาหารแห้งของแห้งของแห้งนะครับเราไม่ค่อยเห็นของสดนะนี่สดนี่สดเห็นไหมมีไงอันนี้ปักกี้ของสดปักกี้ปักกี้ที่เราเนี่ยไปจับมันเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะจ้าไอเนี่ยปักกี้ผมไปจับไอเนี่ยมาลงไปลุยมาเลยเอาออกไม่ได้ยังไงอ่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาหอยลงไปนวดมันจะออกมามันจะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ใส่ในหม้อต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็กรอบแตกบากเลยนะคะต้มน้ำให้มันเดือดผ้าเลยนะคะแล้วก็เอาเนี่ยใส่แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เราส่งลงไปคนๆเดี๋ยวมันจะร่อนออกมาแกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหรอใช่เลยค่ะเอาแล้วทำไมต้องใส่น้ำด้วยอ่ะถ้าไม่ใส่นี่มันมีไข่เดี๋ยวไข่อ๋อแสดงว่ามันรักษาความสดสดด้วยใช่ไหมไข่มันจะแตกหมดน้ำเปล่าหรืออะไรน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำรับรองปลอดภัยปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวค่ะนี่ที่เขาเอาไปผัดชาใช่ไหมได้เลยค่ะผัดได้เลยนี่เครื่องผัดได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนะนี่ที่สำคัญอย่างยิ่งเดินมาตลอดทางไม่เห็นของสดเห็นสดตรงนี้แหละและที่สำคัญคือเราเคยไปกินตามร้านอาหารถูกไหมครับใช่ไหมแม่ค่ะสั่งทีหอยผัดชาเขาก็ผัดมาให้โดยมีผัดมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะกลับไปทำที่บ้านเราก็ซื้อนี่เขาโหนี่การตลาดสุดยอดเลยทำมาให้เรียบร้อยเลยชุดหนึ่งเหมาะกับกี่ถุงถุงเล็กนี่ค่ะ1ถุงนี่ค่ะถุงใหญ่เหรอ2อันนี้1ชุดนี่เลยอ๋อ1ชุดนี่1ถุงนี่เห็นไหมค่ะผัดได้เลยกลับไปกินบ้านได้เลยนี่ชุดละเท่าไหร่ไอ้เดี๋ยวๆแกนี่ถุงละนี่100ชุด100แถมเครื่องฟรีอ๋อค่ะหอยนี่100นี่เครื่องแถมฟรีค่ะแล้วไม่เอาน้ำได้ป่ะถ้าไม่เอาไม่เอาน้ำหรือ50ได้ป่ะอ๋อถ้าไม่เอาน้ำก็ฟรีสิจ๊ะฟรีเลยใช่ป่ะฟรีเลยฟรีแล้วโอเคทำไมคุณป้าชื่ออะไรนะป้าติ๋มทำไมคุณป้าป้าติ๋มถึงขายพวกของสดเพราะว่าร้านที่ผมเดินมาเนี่ยมันมีแต่ของแห้งขายมาตั้งแต่อายุยังน้อยยังสาวสวยจนแก่แล้วก็ยังสวยเพราะป้าจะทำหนักขายตลอดตั้งแต่สมัยนั้นป้าเป็นนักเรียนอยู่ป้าเป็นยอดดีด้วยแล้วเมื่อก่อนนี้ป้าเรียนตั้งแต่อายุ7ขวบเพิ่งเข้าเรียนเดี๋ยวเขาเรียกจับหรือหยอดหยอดค่ะเอาอะไรหยอดอ่ะพวงบุญสิคะขอบุญหยอดบุญขาวค่ะอ๋อขอหยอดเองหยอดเองแต่นี่ป้าซื้อนะเพราะตอนนี้ป้าหยอดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะขาไม่ดีนั่งไม่ไหวพอไปนั่งคนเดียวเดียวโอ้ยปวดขาเลยซื้ออย่างเดียวค่ะซื้ออย่างเดียวก็จับกันแล้วก็มาส่งให้เราไม่ป้าไปซื้อที่โรงที่เขาเป็นโรงซื้อใหญ่ยี่ปัวป้าไปจับกันแล้วทำไมป้าไม่ซื้อที่ข้อนี้เลยอ่ะเพราะอะไรก็เขาถ้าหากประเดี๋ยวหอยมีมั่งมั่งไม่มีมั่งเราไม่มีขายถ้าไปซื้อที่ยี่ปัวเขาจะต้องแบ่งให้เราตลอดแต่ราคาก็ต่างกันสิก็ราคาก็ถ้าของมันลงเขาก็ลงของขึ้นเขาก็ขึ้นถ้าของมันมีน้อยแต่ถ้าซื้อที่เรือเนี่ยมันจะถูกกว่าไม่ได้อะไรนี่ไงหอยดอกใช่ไหมห้ามเขาไม่ห้ามแต่ถ้าเราไปซื้อตามเรือนี่พอหอยไม่มีเราไม่มีขายเขาจะไม่ขายเราต้องไปเอานี่เจ้าประจำลูก
ประจำเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยทั้งส่งร้านอาหารทั้งให้ลูกค้าเดินไปเดินมาโอ้นี่ก็รวยแล้วดิรวยมากเพราะว่าปลูกตึก 4-5 ชั้นค่ะปลูกตึก 4-5 ชั้นเลยแต่หลังเล็กๆบ้านไงโอ้โหก็ดีนะชุดหนึ่งนะแม่นะหมายความว่าเราซื้อเราอยากกลับไปกินบ้านกลับไปกินบ้านได้เลยเรามีครบชุดเลยเราไปลุยผัดได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยสะอาดไปถึงทำนี่ทำที่กลับไปเตรียมที่ที่บ้านขอให้ใส่เครื่องใส่ผัดนี่พริกมีแล้วพริกก็มีแล้วมีแล้วมีเหลือเอากระเทียมอย่างเดียวทำไมไม่เอากระเทียมไม่ด้วยไม่ได้กระเทียมซื้อมาตัวนั้นเป็นลาอ๋อกระเทียมเป็นลาสดน่าเม็ดนึงป้ายังไม่เอาป้าเลือกเอาหมดสะอาดทัดลองเยี่ยมท่านผู้ชมนะร้านนี้สะอาดนะฮะย้ำเลยว่ายิ่งกว่าออยอยสะอาดยิ่งกว่าทุกอย่างขอสดหมดนะแม่เชื้อราก็ไม่เอาไม่แพงครับถุงเล็กเท่าไหร่50 บาทถุงเล็ก50 บาทแถมนี่1 ชุด1 ชุดถุงใหญ่อันนี้100แถม1 ชุดนั้นจะ200แถม200แถม2 ชุดค่ะ2 ชุดท่านผู้ชมขอ 3 ก็ให้แต่ผมไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวอ่ะผมก็คงซื้อไปทำคนเดียวนะทำคนเดียวผมอย่างนั้นผมเอาชุดหนึ่งก็เอาป้าไปช่วยสิป้าไปช่วยคีเอาหลานมาให้ผมดีกว่า แล้วเดี๋ยวเอา170นั้นมาให้นะเอาหลานให้ผมนะป้าได้เลยจ้ะอันนี้ชุดหนึ่ง170นะ170เรื่องอะไรวะน้ำหนักหลาน170กิโลครับเราจะต้องมัดให้เรียบร้อยมัดให้เรียบร้อยนี่นะแล้วเราก็ได้ได้โอ้โหเห็นไหมใส่ถุงให้ทีนึงแล้วก็อันนี้เดินทางถึงบ้านเช้าคือโอเคไม่เสียไม่เสียแน่นอนชัวร์แน่นอนชัวร์ของสดแน่นอนของสดแต่ลวกให้ไปเลยนี่ป้าทำแล้วนี่อีกถุงนึงไม่ต้องกลัวใส่นี่เข้าไปป้าไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องถุงถ้าป้าไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวป้าไปหากิ๊กที่ขายถุงด้วยนะมีกิ๊กไปทั่วเลยตั้งแต่สาวตอนนี้ตอนนี้มีกี่คนแล้วเป็นร้อยไอ้ฉันนั้นน่ะยังก็ดีมากนะแต่ปวดล้อกันที่ๆๆๆท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในการจับหอยเราก็ไปจับหอยกันมาแล้วคุณแม่แล้วเราก็มาเพิ่งรู้ว่าเอาทบน้ำแล้วมันไหลออกมาเองเอาละครับแม่แต่อ้าวขอบคุณค่ะเฮงๆๆๆรวยเฮงๆๆเห็นมั้ยเงินไหลมาเทมาทานทั้งนั้นแหละโดนละ350 บาทเรื่องจริงชีวิตของลิช่าหรืออ้ำที่ไม่ควรต้องเกิดขึ้นอ้ำสาวสวยใบหน้าขาวใสไร้ริ้วรอยเธอเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้ความสุขของอ้ําก็ต้องจบลงเธอเป็นสิวอักเสบผู้คนรอบข้างต่างรังเกียจแม่ค้าในตลาดยังต่อว่าไก่อันนี้โลเท่าไหร่คะอีไม่ขายไปซื้อที่อะไรป่ะรั่วเชื้อโรคปกติหรือเปล่าไปความจริงที่ยากจะทำใจให้ยอมรับได้ความอับอายที่ทำให้อ้ําต้องสิ้นหวังแม้นเพื่อนในมหาวิทยาลัยยังรังเกียจกระทั่งแฟนตัวเองก็บอกเลิกความกดดันต่างๆที่ถาโถมรุมเร้าเข้ามาทำให้อ้ําไม่มีหนทางหากทางที่เลือกจะทำให้อ้ําหนีจากความจริงได้ความจริงก็คือสิวรักษาหายได้หากวันนั้น
อ้ําได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกต้องตามอย.กำหนดเรื่องจริงชีวิตของอ้ําก็คงไม่เกิดขึ้นดีฮักเกอร์เป็นเจลต้านสิวที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณห่างไกลจากสิวค่ะอยากสวยหน้าใสแบบลิช่าต้องใช้ดีฮักเกอร์สิคะเมื่อก่อนสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano S Spa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดแผดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN2 Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะครับท่านผู้ชมครับหอยหลอดถ้าท่านผู้ชมไม่อยากลงไปจับขี้เกียจจับหรือไม่อยากรู้ก็มาซื้อได้ที่บนบกมันจะมีร้านค้าขายอยู่ตามแนวสองข้างทางถนนที่ดอนหอยหลอดนะฮะปัจจุบันนี้มันสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคนะครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะรู้วิธีนะฮะวิถีชีวิตของชาวเลนะว่าเขาอยู่กันยังไงทำไมเขาถึงจับหอยหลอดได้เก่งที่นั่นก็มีครับ20บาทต่อคนนะลงเรือแต่ต้องรอไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาชาววงชาวบ้านที่เขาจับอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดไปคุยกับเขาไปศึกษาเขาเมื่อลงจับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเรือคันเดิม20บาทต่อคนผมถึงว่าได้ความรู้นะฮะความรู้หาซื้อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกเนี่ยนั่นคือภูมิปัญญาของคนไทยชัดเจนไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเทปหน้าจะพาไปชมวัดใกล้ๆดอนหอยหลอดท่านผู้ชมไม่ต้องไปไกลเลยที่นี่มีพระพุทธรูปดังๆทุกองค์อยู่ที่นี่หมดเทปหน้าเรามาเจอกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนน้ำดื่มมิสโซกบนะครับน้ำดื่มคุณภาพวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ